YG แถลงหลังกระแสฮือฮาจับตาลิซ่าแบล็คพิงค์ออกเดตมหาเศรษฐีหนุ่มทริปสุดฮือฮาจนถูกจับตาความสัมพันธ์ทั้งโลก YG แถลงหลังกลายเป็นกระแสฮือฮาลิซ่าแบล็คพิงค์ออกเดตมหาเศรษฐีหนุ่มเฟรเดริกหลังเป็นกระแสฮือฮาในโซเชียลเมื่อลิซ่าแบล็คพิงค์ปล่อยภาพชุดบิกินี่สุดเซ็กซี่ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวที่กรีซแถมมีการเทียบภาพช็อตต่างๆจนเป็นที่จับตากันว่าไปกับครอบครัวของเฟรเดริกอาร์โนลด์ทายาทมหาเศรษฐีเครือแบรนด์หรู LVMH ล่าสุดวันที่12สิงหาคมสื่อดังเกาหลีใต้นิวเซนได้เสนอข่าวอ้างถึงตัวแทนของ YG Entertainment ว่ามีการแถลงครั้งแรกว่าเราไม่สามารถยืนยันข่าวการออกเดตของลิซ่าได้ซึ่งคำตอบนี้มีความเป็นไปได้2ประการ1ลิซ่าต้องการให้เรื่องชีวิตรักของเธอเป็นเรื่องส่วนตัวหรืออย่างที่2ข่าวลือนี้ไม่เป็นความจริงโดยตอนนี้ YG ระบุจุดยืนที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณ์การออกเดตของจีซูเท่านั้นส่วนเรื่องการออกเดตของสมาชิกวงคนอื่นๆอย่างเจนนี่และโรเซ่ใช้คำตอบเดียวกันว่าไม่สามารถยืนยันข่าวต้นฉบับ คริสเตียโน โรนัลโด เปิดใจหลังผงาดซิลแชมป์แรกกับอัลนาเซอร์ คริสเตียโน โรนัลโด แนวรุกทีมชาติโปรตุเกสเปิดใจหลังพาอัลนาเซอร์ต้นสังกัดคว้าแชมป์อาหรับครับพร้อมเป็นโทรฟี่ถ้วยแรกของเขากับอัลนาเซอร์นับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเมื่อเดือนมกราคม 2023 โรนัลโด้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังเหมาคนเดียว2ประตูในฟุตบอลอาหรับคลับแชมเปี้ยนคัพรอบชิงชนะเลิศกับอัลฮิลาลเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเกมนี้อัลฮิลาลออกนำไปก่อน 1-0 จากมิเชลนาที51ทว่า CR7มายิงตีเสมอนาที74ก่อนจะหม่งประตูชัยในนาทีที่98ช่วยทีมเฉือน 2-1 จากผลที่เกิดขึ้นทำให้อัลนาเซอร์คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองเป็นสมัยแรกพร้อมเป็นโทรฟี่แรกของโรนัลโด้กับต้นสังกัดนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเมื่อเดือนมกราคม2023แบบฟรีเอเย่นอัลนาเซอร์คริสเตียโน โรนัลโด้and teammates celebrate with the trophy of the Arab Club Championship Cup at King Fahd Stadium in Taif, Saudi Arabia, Saturday, 0.12/2023 AP Photo, Sama Sidan, หลังคว้าแชมป์ดาวเตะวัย38ปีซึ่งเหมาตำแหน่งดาวซัวโวประจำทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยโพสต์ผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าภูมิใจสุดๆที่ช่วยให้ทีมคว้าถ้วยสำคัญนี้ได้เป็นสมัยแรกขอบคุณทุกคนในสโมสรที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้รวมถึงครอบครัวและเพื่อนๆที่คอยอยู่เคียงข้างผมเสมอมาการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมจากแฟนๆแชมป์นี้เป็นของพวกคุณด้วยขอบคุณภาพจากทวิตเตอร์ @cristianoไลซิกถล่มเสือใต้ซิลแชมป์ DFL Super Cup แฮร์รี่เคนประเดิมสังกัดใหม่ไลซิกโชว์ฟอร์มแกร่งถล่มไบเยิร์นมิวนิกผงาดแชมป์ DFL Super Cup ผลแรกของสโมสรโดยแมตช์นี้แฮร์รี่เคนดาวยิงใหม่ไบเยิร์นได้ลงเล่นด้วยการแข่งขันฟุตบอล DFL Super Cup เยอรมนีเมื่อวันที่12สิงหาคมเสือใต้ไบเยิร์นมิวนิกในฐานะแชมป์บุนเดสลีกาเจอกับไลซิกในฐานะแชมป์ DFB โพคาลเกมนี้เตะที่สนามอัลลีอันส์อารีนารังเหญ้าของไบเยิร์นเกมนี้ไบเยิร์นใส่ชื่อกองหน้าใหม่แฮร์รี่เคนในรายชื่อผู้เล่นสำรองด้วยส่วนตัวจริงใช้มาทิสเปลเลรอยซาเน่จามาร์มูเซียล่าขณะที่ไลซิกนำโดยติโมแวนเนอร์ลูอิส โอเปนดา ดานี่ โอโม่เริ่มเกมมาเพียง3นาทีไลซิกได้ฟรีคิกฝั่งซ้ายดาวิดเราเปิดเข้ากลางแล้วเกิดจังหวะแย่งบอลคลุกคลิกไปมาก
ระทั่งเข้าเท้าดานี่โอโมเก็บได้แล้วยิงเข้าไปไลซิกนำ 1-0 นาที28บาเยิร์นได้ฟรีคิกทางฝั่งซ้ายบ้างเลรอยซาเน่เปิดเข้าเขตโทษแล้วกลายเป็นจังหวะแย่งบอลคลุกคลิกไปมาก่อนจะเป็นโมฮาเหม็ดซิมาการสกัดไม่ดีเกือบเข้าประตูตัวเองดีที่บอลไปชนเสานาที44ติโมแวนเนอร์จ่ายบอลจากด้านซ้ายเข้าพื้นที่เขตโทษให้ดานี่โอโมโชว์ความเหนือชั้นพลิกหลบแนวรับอย่างสุดยอดก่อนจะหลุดเข้าไปจิ้มบอลลอดหว่างขานายทวารเข้าไปจบครึ่งแรกไลซิกทิ้งห่าง 2-0 ครึ่งหลังนาที64แฮร์รี่เคนได้ลงประเดิมสนามให้บาเยิร์นจนได้โดยถูกเปลี่ยนลงมาแทนมาทิสเตลนาที67นิโคลัสไซวาลโขกบอลในเขตโทษแล้วไปโดนแขนนุชแซมาสราอุยผู้ตัดสินจึงให้จุดโทษไลซิกดานี่โอโมสังหารไม่พลาดกลายเป็นแฮตทริกของตัวเองพร้อมส่งไลซิกนำไปไกล 3-0 ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีทีมไหนยิงเพิ่มได้อีกจบเกมไลซิกชนะขาดลอย 3-0 คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองสมัยแรกในประวัติศาสตร์สโมสรไฮโซบิ๊กสยบข่าวเลิกเชียร์อวยพรวันเกิดสุดหวานแอรินขยี้แรงก่อนหน้านี้คู่ของนางเอกสาวเชียร์ที่คำพรกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจบิ๊กธนพลเบญจรงค์คกุลถูกพุ่งเป้าโยงเป็นคู่รักมาสเท่เลิกเงียบเนื่องจากทั้งคู่ไม่มีโมเมนต์หวานแชร์ผ่านโซเชียลให้เห็นเหมือนที่ผ่านมารูปคู่ล่าสุดที่ลงก็หลายเดือนมาแล้วรวมทั้งยังพบว่าเชียร์ได้อันฟอลโล่ฝ่ายชายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่ไฮโซบิ๊กยังกดฟอลโล่นางเอกสาวอยู่แต่ต่อมาวงในของทั้งคู่ออกมายืนยันว่าทั้งเชียร์และไฮโซบิ๊กยังรักกันดีไม่ได้มีการเลิกราหรือมีปัญหากันตามที่เป็นข่าวแต่ที่ไม่ได้ลงรูปคู่เพราะต่างฝ่ายต่างโฟกัสการทำงานและทำหน้าที่ของตัวเองอยู่รวมไปถึงสาวเชียร์เองไม่ได้กดฟอลโล่ฝ่ายชายมาตั้งแต่แรกแล้วล่าสุดเป็นการสยบข่าวเลิกอีกรอบหลังไฮโซบิ๊กโพสต์ภาพอวยพรวันเกิดสวเชียร์สุดหวานแปลเป็นไทยประมาณว่าสุขสันต์วันเกิดให้กับ TUKK ของฉันยูยี่ขอให้คุณมีความสุขในโลกนี้หวังว่าจะเป็นอีกปีที่ดีและประสบความสำเร็จสำหรับธุรกิจและการงานของคุณเต็มไปด้วยสุขภาพที่ดีและความรักและความรู้สึกที่ดีมากมายรักคุณยูยี่กำลังจะซึ้งเจอคอมเมนต์ของสาวแอรินซึ่งเป็นเพื่อนของสาวเชียร์และเป็นน้องสะใภ้ของไฮโซบิ๊กเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าฟอลกันยัง555ทักแบบนี้เรียกว่าเบรกความหวานแทบหัวทิ้งเลยทีเดียวซึ่งสาวแอรินก็โดนแซวด้วยว่าปั่นเก่งเชียร์และไฮโซบิ๊กแอรินและสามีไฮโซเบนจะน้องไฮโซบิ๊ก